11:29 ผมปิดท้ายเกิดเหตุการณ์หนุ่มคนหนึ่งเมาแน่ๆขับปิกอัพไล่ชนรถยนต์2คันนี่ผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยหมวยดูซิมันยังไงเป็นกระบะคันหนึ่งนะคะไล่ชนรถเก๋งค่ะนี่ค่ะชนไปแล้วนะคะนี่ชนคันแรกค่ะแล้วพอพ้นไปมาชนอีกคันนึงนะเดี๋ยวดูเถอะเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเฮ้ยชนลากไปป่ะน่ะเออดิป๊อกนี่หลังเกิดเหตุค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะ5:30เมื่อคืนนี่เหรอใช่ค่ะเนี่ยค่ะชนไปถูกชนไป2คันนะคะท้ายยุบได้รับความเสียหายค่ะผู้เสียหายทั้งสองคนบอกว่าขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกกระบะคันนี้ไล่ชนโดยไม่ทราบสาเหตุมารู้อีกทีก็คือคนขับเมาอย่างหนักค่ะนี่คือคันแรกเนี่ยกระบะสีดำคันนี้ค่ะไล่กวดรถเก๋งสีดำรถเก๋งสีดำเขาคงกลัวเขาหนีบางทีชะลอบ้างก็ชนท้ายโค้งโค้งแล้วก็จี้ตูดพอไปถึงทางเบี่ยงกลับรถใต้สะพานรถเก๋งเร่งเครื่องหนีไปกระบะคันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางเบี่ยงกลับรถแล้วมาชนเก๋งสีบอลอีกคันหนึ่งนี่ตำรวจโรงพักชัยพฤกษ์เข้าตรวจสอบพบคนขับชื่อนายนครอายุ47สภาพรถไม่ได้อธิบายกระโปรงหน้ารถ2คันก็เสียหายถูกชนท้ายสอบถามทั้ง2รายอย่างที่บอกนี่ไม่รู้สาเหตุไม่ได้ทะเลาะอะไรกันตำรวจไปตรวจแอลกอฮอล์เป็นยังไง202มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยเถอะจะยูเทิร์นกลับถนนราชพฤกษ์ขาเข้ากรุงเทพอะครับแล้วผมก็เห็นรถคันหนึ่งอะเปิดไฟกระพริบอะเพื่อที่จะไล่คันหน้าครับมาแต่ไกลก็เป็นคันนี้ครับแล้วเขาก็ขึ้นมาจุดยูผมแล้วมันเป็นเลนเดียวแล้วนั้นฝนตกผมก็เลยต้องขับเบาๆแล้วเขาก็ขี่ตูดมาจังหวะผมจะลงผมเขาก็ชนผมเลยผมก็พยายามจะจอดคุยเขาก็ชนอีกรอบไม่มีท่าทีมาคุยผมรอประมาณ3รอบผมว่าเอ๊ะไม่น่าคุยแล้วด้วยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไม่ลงมาคุยแล้วขับรถหนีแล้วเขาก็ชนไปเรื่อยๆตลอดทางเลยครับเทินใต้สะพานมาแล้วครับแล้วผมมองกระจกมันมีรถกระบะขับไม่เปิดไฟมาผมก็เร่งไปข้างหน้าแต่ข้างหน้ามันติดรถ2คันรถเก๋ง2คันนี่เขาก็ชาร์จเลยครับเข้ามาชนเต็มแรงเลยนี่ผมก็เบรกรู้แล้วจังหวะนั้นถ้าเขาหลุดได้เขาคงจะหนีเขาก็ถอยแล้วก็ชนใหม่ทีไอ้นี่ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับผมก็เลยจังหวะที่เขาถอยชาร์จผมต้องถอยไปเพื่อที่จะให้รถแรงปะทะถอยไปให้ติดหน้าเขาที่สุดครับไม่งั้นถ้าเขาชาร์จได้รถเราก็จะจะยับเลยรถผมรถแก๊สด้วยนั่นแหละฮะเมาค่ะป่านนี้รู้ตัวเลย